เพราะเมื่อก่อนผมเป็นเด็กที่แบบขี้อายอยู่ในกรอบอยู่ในบับเบิ้ลของตัวเองอะครับแต่พอเทรนไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือน break out of my shell อะครับผมก็ได้เพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วยตอนนี้อินกระถ่ายรูปอยู่ครับ compact จริงๆผมเป็นคนนิ่งๆใช่ป่ะครับแต่มือต้องทำอะไรตลอดเวลาครับผมต้องแบบหมุนแหวนหรือแบบไม่รู้ตัวอันนี้ไม่รู้ตัวครับรู้ตัวตอนที่พี่บอกถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุดสเปเชียลของ Tigger นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่อง th headline ครับผมสวัสดีครับติ๊งๆๆๆๆๆสวัสดีครับผมก็อาชีวะเทริโอครับมาจากค่าย Genesis ในเครือ JMM Grammy ครับก็หนักประมาณนึงอ่ะครับแต่หนักแบบ good effort แบบ good pay นะครับแบบการที่ได้ฝึกเป็นสิ่งที่ช่วยในการพัฒนาในด้านเป็นศิลปินนะครับเพราะถ้าผมไม่ได้มาเทรนผมก็ไม่อยู่ตรงนี้ครับไม่ได้แบบศิลปินแบบ Tigger ในวันนี้ครับอ๋อครับผมแล้วก็การเทรนเป็นสิ่งที่ช่วยผมแบบมีความเพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วยเพราะเมื่อก่อนผมเป็นเด็กที่แบบขี้อายตัวแบบตัวเล็กๆไม่กล้าที่จะแบบคุยหรือแสดงอะไรให้เต็มที่ให้แบบเป็นแบบเล็กๆอยู่ในกรอบอยู่ในบับเบิ้ลของตัวเองครับแต่พอเทรนไปเรื่อยๆแล้วก็เหมือน break out of my shell อะครับผมก็ได้เพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วยที่จะแบบกล้าที่จะเต็มท่าให้สุดอย่างสุดร่างกายอะไรแบบนี้ครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบinstrumental music แบบฟังอะไรแบบนี้ครับ R&B ฟังแต่ไปทาง instrumental ผมก็จะฝึกเล่นกีตาร์กับเพลงฟังเล่นตีกลองกับเพลงฟังนะครับแต่ไม่ค่อยได้คิดถึงด้านร้องเพลงแบบอยากที่จะพัฒนาวิธีการร้องเพลงของผมไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นเมื่อก่อนนะแต่พอมาเทรนเรื่อยๆผมแบบเฮ้ย I want to be the best I can be แบบนั้นนะครับMy God จำได้ครับเป็นวันที่เหมือน it's like I was dreaming อะครับรู้สึกเหมือนแบบไม่อยากจะเชื่อว่าผมแบบเดบิวต์มาแล้วผมเป็นศิลปินจริงๆเพราะก่อนที่จะเดบิวต์อะครับผมก็มี passion กับเสียงเพลงกับดนตรีกับแบบการร้องเพลงอะไรแบบนี้ครับแต่ไม่เคยคิดหรือแบบไม่เคย realize ว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวอยู่จะเป็นศิลปินด้วยนะมันเป็นความรู้สึกที่แบบผมรู้สึกโชคดีมากก็คอนเซปต์ของเพลงนี้ก็จะลิงก์กับคอนเซปต์ของมินิอัลบั้มของผมครับชื่อว่า Crush เนี่ยมันมาจากความที่ผมรักกับเสียงเพลงเสียงดนตรีครับผมก็อยากทำมินิอัลบั้มนี้ให้มันเกี่ยวกับความรักในหลายแบบ Are You Okay ก็เกี่ยวกับการรักตัวเอง Crush On Me และผิดหน้าที่ก็เกี่ยวกับการแอบชอบเพื่อน Crush On You อะไรแบบนี้ครับI ครับ I for Eve ครับสนุกมากครับโชคดีครับที่ผมได้มีโอกาสเล่นเป็นพระเอกใน MV ภาพหลอนนะครับของ For Eve และหลังจากนั้นเราก็คุยกันเรื่อยๆใน IG ครับและผมก็รู้สึกเหมือนแบบอยากจะเพิ่มสีสันในเพลงนี้อยากจะมีเสียงผู้หญิงมาฟีดตอนแรกยังไม่แน่ใจครับเพราะตอนแรกคือมันความรู้สึกว่าถ้ามีเสียงผู้หญิงมันจะเพิ่มสีสันเพิ่มมิติเพิ่มแบบความพิเศษของเพลงนี้ครับพี่ปนก็เสนอกลับมาว่าเฮ้ยถ้าเป็น I ล่ะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วผมกับพี่ปนัดเกตชโนวาแล้วก็คุยกันแล้วก็เหมือน we figured out ว่าอยากมี I for Eve มาฟีดด้วยครับดีครับดีมากครับดีมากครับซึ่งแบบ I'm so inspired and motivated นะครับแบบมันเพิ่มไฟในตัวผมที่จะทำงานที่เป็นคุณภาพให้กับทุกคนใช่ครับถ้ามีเวลาว่างๆผมก็จะเหมือนเปิดหนังเปิดดูหนังนะครับผมเป็นคนที่ชอบ surround myself with ศิลปะผมชอบศิลปะมากๆครับผมก็เลยจะดูหนังบ่อยๆหรือถ่ายรูปอะครับผมตอนนี้อินกับถ่ายรูปอยู่ครับ compact ผมก็อยากเป็น producer อยากแบบ produce เพลงเองอยาก produce เพลงให้กับคนอื่นด้วยครับอยากเป็นแบบ safe space ให้กับศิลปินทั่วไปครับตอนนี้ผมพยายามฝึกวิธีการ mix การทำเพลงการเขียนเพลงให้ศิลปินคนไหนก็ได้สามารถมาหาผมแล้วผมก็จะเหมือน provide service ให้ศิลปินทำเพลงที่เขาอยากทำจริงๆอยากทำให้กับคนอื่นและอยากอยู่เบื้องหลังด้วยครับอยากทำแบบงานเบื้องหลังใช่จริงๆตอนนี้ก็พี่ปนนท์ครับพี่ปนนท์เกตสึครับก็จะนึกว่าเพราะพี่ปนนท์ทำเพลงแบบดีมากครับการที่ผมได้ร่วมทำงานกับพี่ปนนท์เป็นการศึกษาให้กับผมด้วยครับแบบ it's for me to learn ด้วยครับผมก็แบบสังเกตว่าอ๋อมันทำอย่างนี้นี่แบบ like so วิธีการ mix vocal มันอย่างนี้นี่เองแบบนั้นนะครับผมก็จะแบบเรียนรู้จากพี่ปนนท์ด้วยครับผมก็อยากจะขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่ผลักดันให้ผมสู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็น Tigger version
ในวันนี้ครับเพราะถ้าไม่มีคุณครูที่สอนผมที่ Grammy Genius Gymnasium Academy ครับผมไม่น่าจะเป็นศิลปินแบบนี้ในวันนี้ครับ5 fact about Tigger ครับข้อ1ครับเวลาผมต้องออกงานนะครับหรือต้องใช้เสียงผมก็จะมีอาหาร2อย่างที่กินตลอดนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบจะดูแลเสียงในวันที่ผมต้องใช้เสียงก็จะกินกล้วยกับข้าวปั้นครับผมเป็นคนที่ซิมเปิลมากครับข้อที่2ครับผมเป็นคนที่อินกับการถ่ายภาพมากๆครับตอนนี้ผมอินกับการใช้คอมแพคแคมแบบตอนผมออกงานหรือไปข้างนอกอะครับผมก็จะชอบถ่ายรูปถ่ายเป็นแบบบรรยากาศเป็นแบบ real moment ละตอนอยู่หน้ากล้องหรือแบบนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็จะเอากล้องออกมาแล้วก็ถ่ายรูปกล้อง behind the scene เป็นมุมที่แบบคนทั่วไปอาจจะไม่เห็นแล้วผมชอบ capture moment แบบนี้ให้เพราะมันเป็นความทรงจำด้วยครับผมชอบเก็บ memory เอาไว้ครับข้อที่3ครับผมเป็นคนที่ชอบตื่นเช้าครับซึ่งแบบเมื่อก่อนผมไม่ชอบตื่นเช้าเลยครับผมเป็นคนที่แบบเวลามีวันทำงานก็มีวันหยุดวันหนึ่งผมก็จะตื่นสายมันจะ sleep in แบบพักให้เต็มที่แต่ตอนนี้ผมก็พยายามที่จะพักให้เต็มที่แต่ผมชอบตื่นเช้าเพราะอยากมี daylight ให้นานที่สุดนะครับให้แบบ you know the most daylight as possible ครับเพราะมันผมรู้สึก productive มากขึ้นตอนเช้าครับข้อที่4ครับที่มาของ Tigger ก็คือตอนผมเป็นเบบี้ you know little baby ครับผมเป็นกระดุกกระดิก you know bouncy นิดนึงครับก็แล้วก็อาจจะมีบางครั้งที่ผมกระโดดบนเตียงครับแล้วแม่ก็แบบเฮ้ยเหมือนทิกเกอร์เหมือนตัวการ์ตูนทิกเกอร์เหมือนแบบ so bouncy ก็เลยได้ชื่อเล่นทิกเกอร์มาครับ ข้อที่5ครับจริงๆผมเป็นคนนิ่งๆใช่ป่ะครับแต่มือต้องทำอะไรตลอดเวลาครับผมต้องแบบหมุนแหวนหรือแบบตอนโปรโมทเพลง Are You Okay ครับผมก็มีสร้อยที่มีแบบ smiley face แล้วมันหมุนได้ครับผมก็จะแบบเหมือนเป็น fidget spinner ผมก็จะจับไว้แล้วก็หมุนแล้วก็คุยสัมภาษณ์ไปหรืออะไรแบบนี้ครับผมเป็นคนที่แบบต้องมีอะไรทำกับมือครับไม่รู้ตัวอันนี้ไม่รู้ตัวครับรู้ตัวตอนที่พี่บอกเมื่อกี้ได้ครับก็ฝากเพลงผิดหน้าที่ featuring RI for Eve ด้วยนะครับทุกคนสามารถไปดู MV ได้ที่ช่อง YouTube Genius_Official นะครับแล้วก็ฟังได้ที่ streaming platform ทุก platform นะครับแล้วก็ฝากติดตามโซเชียลมีเดียของผมได้ที่ @tiggertelio แล้วก็ IG ส่วนตัวติดตามได้ที่ @tiggerashira ครับ มีหน้าที่เป็นกับเพื่อนที่ดีแต่ตอนสุดท้ายผิดหน้าที่ทุกทีลงรักเธอไปทำไงดีทำไมจึงเป็นอย่างนี้มีหน้าที่กับรักษาดูแลแต่ห่วงใยกันจนไม่มีข้อแม้ต้องขอโทษเธอไว้ตรงนี้ความรับผิดชอบหน้าที่ของฉันไม่มีAre you okay ที่เธอไม่มีฉันอยู่ตรงนั้น Okay ไหมที่ไม่มีฉันดูแลอย่างทุกครั้งแค่อยากจะรู้จะเป็นไงเพราะตั้งแต่เธอมาเจอกันไปชีวิตของฉันก็แสนสบาย Are you okay? Cause I'm okay นี่โอเค